เอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อติดตามโครงการขุดลอกกว๊าซพะเยาบ้านสันหนองเหนียวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรอต้อนรับพลเอกประวิตรซึ่งมีป้ายต้อนรับหลายจุดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าป้ายด้านหลังที่พลเอกประวิตรมีป้ายภาพพร้อมข้อความชาวบ้านต๋อมยินดีต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏคำว่ารองมีขนาดเล็กกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งหากมองไกลๆจะเห็นเพียงคำว่านายกรัฐมนตรีโดยหลายคนมองว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่จังหวัดพะเยาพื้นที่การเมืองของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าต่อการผลักดันให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจากนั้นพลเอกประวิตรเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดลำปางเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอาลำพางพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์โอท็อปพร้อมพบปะประชาชน